สวัสดีวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลดดาเมจปืนต่อต้านอากาศยานฝ่ายตรงข้ามหรือว่า AA นะวิธีการทำก็ง่ายๆใช้กระสุนไฟเรือที่จะมาใช้ก็คือโทนนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบไปดูนะเครื่องบินที่ผมเอาไปก็คือเครื่องบินบอมเบอร์มันลดดาเมจได้จริงๆนะไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันเราพบมาหาเรือ AA ที่มันแรงยิงดีๆอ่ะแรงๆอ่ะแล้วนั้นก็ปล่อยบอมเบอร์ไปแล้วชุดที่สองอ่ะเรามาทำละเรามาลดดาเมจ AA มันนะโดยการเผาแล้วเรามาดูกันด้วยว่าเครื่องบินบอมเบอร์จะรอดหรือไม่รอดโหต้องเข้าไปหาเรือมาดูเครื่องบินเลยไม่มีประจัญบานเดี๋ยวผมคิดว่าเอาโทนเนดิฟานนะเรียกว่าเมียวโคดีเพราะว่าพาไปถึงเรือมาทุกเครื่องบินอ่ะมันจะนั้นก่อนไงเครื่องบินจะหมดก่อนเครื่องบินผมนี่แหละมีสำรองแค่4 ลำเองปล่อยทีละสองงั้นก็เอาเมียวโคก็แล้วกันนะเดี๋ยวเคลียร์กันให้เรือแต่เมียวโคลำเดียวโทนเนนี่เอมันไม่ค่อยดีนะมันแค่มีเยอะให้น่ากลัวเฉยๆมันไม่ค่อยดีต้องเอาสกิลต่อต้านอากาศยานมาโทนเนมันมีดีแค่ปืนใหญ่ปืนลองแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดนี่แหละหรือไม่ก็เครื่องบินไฟเตอร์แหละอันนั้นก็ดีนะแต่เอตัวเรือมันไม่ดีถ้าทุกคนไม่เชื่อนะว่าเอโทนเนี่ยไม่ดีอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยดูคือมันไม่ดีจริงๆนะมันดีแค่ตรงเครื่องบินนี่แหละที่มันดีที่มันปล่อยมาโหน่าจะโดนเครื่องบินสกัดก่อนมั้งโอเคได้นะเห็นไหมมันยิงไม่ร่วงเลยอ่ะนี่ก็น่ายังไม่ลดดาเมจ AA มานะจะรอดไหมวะบอมเบอร์โดนเครื่องบินไล่ โอเคเรือบรรทุกเครื่องบินมาฝั่งนี้พอดีเดี๋ยวผมจะไปดักหน้ามันนะโอ้ยเน็ตเน็ตกระตุกอีกขนาดเปลี่ยนโปรแกรมอัดแล้วนะคือก่อนหน้านี้อัดไปรอบหนึ่งแล้วไงแต่ว่ามันกระตุกจัดแล้วแลกก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมอัดมาใช้โปรแกรมนี้แทนก็คือผมมีสองโปรแกรมนะอัดคลิปอะก็คือโปรแกรมอันนี้กับอีกโปรแกรมหนึ่งฟูบุกิ
ก็ผมจะปล่อยบอมเบอร์ใส่เหลือมทุกเครื่องบินฮีลิวเลยนะเดี๋ยวคอยดูว่าจะเหลือกี่ลำอ่ะกด AA เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกระสุนไฟได้สวยโดนหนึ่งดอกถัดติดไปรอดไหมบอมเบอร์ไม่ร่วงทำลายเอเรือทุกเครื่องบินค่อนข้างยากนะลดดาเมจอะแต่ใช้คำว่าทำลายแทนก็แล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละคือมันต้องให้ติดไฟอ่ะถึงงั้นลดดาเมจ AA ได้ใช้ได้กระสุนไฟเท่านั้นนะเจาะเกาะใช้ลดดาเมจ AA ไม่ได้ต้องใช้ไฟเท่านั้นหลักการลดดาเมจ AA นั่นก็คือง่ายๆเลยเผาตรงไหน AA ส่วนนั้นอ่ะดาเมจมันก็ไม่ทำงานก็คือถ้าเล่นเป็นประจันบานอะถ้าโดนเผาตรง AA เยอะก็คือจบเฮเลยอะเครื่องบินเข้าได้สบายสบายน่าจะจมแล้วล่ะปล่อยบอมเบอร์ไปอันนี้เราไม่ได้วางชนะอยู่แล้วนะแค่มาทดสอบว่ามันทำลาย AA หรือว่าโลนดาเมจ AA ได้นะก็คือเทคนิคเนี่ยมันสำหรับคนที่กลัวแบบเอ้ยเครื่องบินคือมันแบบเข้ายาก AA เรือมันเยอะเครื่องบินเข้ายากเกินไปอะไรพวกนี้ไงก็ใช้เทคนิคนี้ได้บอมเบอร์ก็ใช้ได้นะทุกอย่างอ่ะที่มันติดไฟใช้ได้หมดเลยบอมเบอร์กระสุนไฟแต่พวกต่อจอเกาะอะไรเนี่ยจะใช้ไม่ได้โอ้ยอีก60 วิไฟยังบรรจุเสร็จต่อต้านอากาศยานอ้าวเครื่องบินโดนไฟเตอร์มันเก็บไปแล้วคุยปล่อยสองทางมีสิทธิ์รอดอยู่โดนกี่ดอกวะดอกหนึ่งสองดอกโอ้กลางลามิกเอ้ยเน็ตโอ้เน็ตถ้าเน็ตไม่กระตุกนะลบได้อีกดอกหนึ่งละเรือวาร์ปไฟเตอร์มันคุ้มกันเรือดูเครื่องบินมันนี่แหละน่ากลัวปืนยิงเอ๊ะเครื่องบินไฟเตอร์ไปได้เอได้ละกดโอ้โหเอากดเอไม่ติดแล้วเนี่ยโอ้โหเน็ตโดนยิงอีกลาตะเวนเอาวะรักล้ำหนึ่งก็ยังดีไม่ให้ทองติดลบเอือจมเรือทุกเครื่องบินมันจมป้าไม่รู้นะถ้ากดยิงไปแล้วอ่ะจมดีโอ้โหเรือทุกเครื่องบินฟังเราอยู่นี่เลยแล้วทำไมพิฆาตมันทะลุก้อยอย่างนั้นทำบั๊กโอ้เนี่ยกระตุกจนเรือบั๊ก
ผมคิดว่ามันไม่น่าทะลุก่อนหรอกมันแบบในกระตุกไงมันวาร์ปทำให้แผนที่มันผิดเพี้ยนน่าจะแพ้มั้งตานี้หรือไม่ก็ชนะเพราะว่าทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินมันไปแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะเรือที่น่ากลัวที่แบบเหมาะจะทำลายเอมากที่สุดมีแค่สองลำก็คือเรือฝรั่งเศสกับเรือมอนทานาหลักๆเลยอะหรือไม่ก็เอาเป็นว่าเรือประจัญบานสายสหรัฐอะเหมาะสุดกับนั้นกับฝรั่งเศสอะมึงพูดฝรั่งเศสเมื่อกี้ลืมอีกละสองลำเนี่ยเหมาะทำลายเอที่สุดเลยเพราะว่าเอมันเข้ายากแค่เทียร์ห้าระดับไอโอวาก็ยังเข้ายากละมอนทานายังไม่เท่าไหร่โอ้ดูจากสภาพบอทไม่น่าหาเจอออกเลยดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะแค่มาสอนเทคนิคทำลายเอหรือลดดาเมจเอ